เจ้าพวกดิจิมอนเหล่านี้บอกได้คำเดียวเลยว่าน่ารักอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้จะมาจัดอันดับนะครับผมดิจิมอนที่น่ารักที่สุดเลยในมุมของผมเองนะพอดีมีรีเควสต์มาเนาะพอดีเห็นแบบดิจิมอนเซ็กซี่ก็แล้วดิจิมอนหนุ่มหล่อก็แล้วนะครับเลยอยากให้ผมเนี่ยจัดอันดับพวกแบบดิจิมอนที่แบบน่ารักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมคัดมาให้เท่ากับ2คลิปที่ผมเคยทำเนาะดิจิมอนหนุ่มหล่อกับดิจิมอนเซ็กซี่นะครับผมคัดมาทั้งหมด12ตัวนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะที่ควรจะเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะดิจิมอนที่แบบน่ารักก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมเอาเป็นแบบให้จำนวนเท่ากันแล้วก็เอาเป็นมุมมองของผมละกันเพื่อที่จะได้เปิดว่าถ้าผู้ชมเนี่ยมีตัวเราแบบดิจิมอนที่แบบน่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ตัวเองชอบนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าดิจิมอนที่ผมคัดมาจะเป็นร่างเจริญวัยขึ้นไปเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นร่างทารกไม่ว่าจะเป็นทารก1หรือทารก2ก็ตามมันน่ารักเยอะจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเอาเป็นแบบเจริญวัยขึ้นไปละกันนะครับดิจิมอนตัวไหนสำหรับท่านผู้ชมที่แบบน่ารักน่ากอดนะไอ้นุ่มๆไอ้เต้าอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยเนาะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยนะครับตัวแรกเลยที่ผมอยากจะยกให้เป็นแบบดิจิมอนสุดน่ารักของผมเลยคือเจ้าโคโมนโดมอนครับผมโคโมนโดมอนเนี่ยครับผมมันเป็นดิจิมอนที่ทุกคนเห็นหน้าก็รู้ว่าโอ้โหนี่มันแบบน่าหยิกมากเลยนะครับคือมันเป็นดิจิมอนแบบร่างตัวเต็มวัยนะแล้วก็มีตัวขนาดที่ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของมันคือมันเป็นดิจิมอนหมาขนปุกปุยใช่ไหมเป็นสัตว์ป่าเป็นหมาที่แบบว่าชอบบู๊บู๊บู๊อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่แบบชอบวิ่งไปวิ่งมาการเคลื่อนที่ของมันอะไรเงี้ยผมก็มองว่าน่ารักน่าเอ็นดูนะครับมีแบบวิ่งขึ้นน้ำแบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งคลุกฝุ่นอะไรพวกนี้ก็เป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์สำหรับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูในของภาครีบูทเนาะจะได้เห็นว่ามันมีพฤติกรรมที่แบบนี้แหละนะครับแล้วก็เชื่องๆนะฉากแบบอาบน้ำก็มีอะไรเงี้ยแล้วแบบพออาบน้ำเสร็จปุ๊บขนฟูๆนุ่มๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเคยอาบน้ำหมาจะนึกภาพออกนะครับซึ่งมันเป็นดิจิมอนที่แบบเป็นตัวเต็มวัยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบนิสัยชอบการต่อสู้อะไรขนาดนั้นนะชอบแบบว่าให้คนอื่นมาขี่มากกว่าถ้าเกิดว่าเจอพวกแบบศัตรูอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะหนีนะครับไม่เน้นการต่อสู้เน้นน่ารักนะครับตามสไตล์น้องหมาน้อยนั่นเองครับผมตัวต่อไปนะครับผมอันดับที่11สำหรับผมนะผมให้เป็นเจ้านี่ครับผมฮันนี่บีมอนครับฮันนี่บีมอนไอตัวนี้ก็ที่จริงเป็นดิจิมอนระดับอาร์เมอร์นะครับซึ่งดิจิมอนอาร์เมอร์ที่แบบน่ารักก็มีเยอะนะครับไอตัวนี้เป็นดิจิมอนท่อแห่งความรู้นะครับก็คือเป็นวีมอนใช้ดิจิมอนท่อแห่งความรู้ที่เป็นการอาร์เมอร์แปลงร่างให้เป็นดิจิมอนแนวแมลงนะครับก็คือจะเป็นฮันนี่บีมอนตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้มันก็เป็นดิจิมอนที่เป็นอาร์เมอร์ก็จริงนะแต่ว่าการต่อสู้ของมันก็ไม่ได้ดีเด่อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวของมันชอบอยู่เป็นฝูงนะครับแล้วก็เล่นงานศัตรูก็เล่นงานเป็นฝูงแล้วดูความที่มันเป็นผึ้งเป็นแมลงมันก็มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วนะครับหลอกล่อศัตรูขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ดูความที่มันเป็นผึ้งเนาะมันก็สามารถใช้พาราไลซ์สติงนะครับผมในการโจมตีได้ซึ่งเหล็กในที่ใช้โจมตีอันนี้นะครับผมมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดอาการอัมพาตแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวได้นะแล้วมันจะเอายังไงต่อนะครับจะโจมตีต่อหรือจะหนีไปไม่อยากต่อสู้เนี่ยก็แล้วแต่ฮันนี่บีมอนเหมือนกันซึ่งหน้าตาน่ารักของมันเนี่ยเท่าที่เราดูจากในอนิเมะมันก็ไม่ค่อยชอบทำร้ายใครครับก็คือมันโจมตีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเน้นเคลื่อนที่เร็วนะครับผมก็หนีไปหนีมาอะไรพวกนี้น่าจะเหมาะกับฮันนี่บีบอนซะมากกว่านะครับน่ารักอย่างนี้อย่าไปต่อสู้เลยนะต่อไปนะครับผมอันดับที่10ของผมนะครับผมให้เป็นคิวมอนครับผมคิวมอนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันน่ารักนะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเห็นในครอสวอร์นะแล้วก็ในภาครีบูทก็จะได้เห็นกันแวบๆด้วยนะครับคิวมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นดิจิมอนก็เจริญวัยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบพูดนะพูดน้อยนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอิงจากบทบาทในภาคครอสวอร์เขาเป็นผู้ชายนะจ๊ะตัวเธอนะก็คือเป็นแบบว่าผู้ชายแต่ว่ามีความน่ารักก็คือตัวของเขาเองเนี่ยครับเป็นดิจิมอนที่ก็เป็นสายน่ารักนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสายต่อสู้โดยตรงคือเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนแห่งคุณธรรมเป็นดิจิมอนแห่งความโชคดีอะไรพวกนี้ใครที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหัวใจนะครับเช่นโดรูลูมอนเป็นต้นไอตัวนี้ก็ได้อยู่กับโดรูลูมอนก็จะมีความแบบอบอุ่นในหัวใจนะแม้ว่าตัวของโดรูลูมอนจะเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นนักรบอยู่ก็ตามนะครับถ้าเป็นในภาคของรีบูทก็อยู่กับรีเบลิมอนอย่างเงี้ยซึ่งรีเบลิมอนเป็นดิจิมอนที่แบบแม่งโคตรโหดเลยนะแต่ว่าก็อยู่กับคิวมอนได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เขาเป็นดิจิมอนที่
คอยอยู่ข้างๆใครสักคนนึงแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกหัวใจอบอุ่นได้นะครับถ้าไม่ตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาด้วยเหมือนกันนะครับคิวมอนเนี่ยสามารถรักษาบาดแผลให้กับดิจิมอนได้เรียกว่าถ้าเข้าไปอยู่ทีมไหนก็เป็นสายฮิลดีๆนี่เองแหละครับผมตัวต่อไปผมให้เป็นกัมดรามอนครับผมกัมดรามอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยเนาะรูปแบบมังกรน้อยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบดิจิมอนมังกรหรือพวกมอนสเตอร์อะไรที่เป็นมังกรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของกัมดรามอนก็มีความเป็นมังกรแต่ว่าเขาเป็นมังกรน้อยน่ารักนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นไอ้ต้ามากๆเลยนะซึ่งพอเป็นมังกรน้อยปุ๊บก็จะนึกถึงพวกแบบวีมอนอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าแบบมังกรน้อยน่ารักในใจของผมจริงๆเนี่ยผมให้เป็นเจ้านี่เลยครับกัมดรามอนซึ่งในบทบาทของเขาเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันในภาค Cross War Hunter นะครับซึ่งบทบาทในภาค Cross War Hunter เขาก็จะเป็นแบบดิจิมอนที่ดูแบบมีความเป็นเด็กขี้ซนนะครับดูได้จากการที่เขามีหงส์รักก้าวอยู่ที่หางของเขาซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นตัวสะกดพลังของเขาเพื่อไม่ให้เขาไปซุกซนจนเกินซึ่งก็มีการอ้างอิงเรื่องราวคล้ายๆกับหงอคงนั่นแหละครับที่ต้องแบบมีการสะกดพลังของเขาเนาะแต่ในส่วนของการต่อสู้ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือจะใช้ค้อนที่อยู่ที่หางของตัวเองเนี่ยในการโจมตีศัตรูนะครับทุบนู่นทุบนี่ก็ได้นะหรือจะม้วนตัวให้หางมีแบบแรงหมุนแรงหมุนแล้วก็พุ่งเข้าทุบศัตรูเนี่ยเพื่อให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้ตัวต่อไปนะครับผมให้เป็นเจ้านี่นะครับผมเป็นเดลามอนครับเดลามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะเป็นรูปแบบนกนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยปรากฏตัวขึ้นมาในของภาคหนึ่งเลยก็มีนะครับคือมันเป็นดิจิมอนที่เป็นลูกน้องของพินอคคิมอนแต่ว่าผมดูรูปร่างของมันแล้วมันไม่ควรจะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นร่างสมบูรณ์ที่ค่อนข้างจะกระจอกงอกง่อยเลยครับผมลักษณะของเขาเนี่ยเป็นนกตัวน้อยๆนะครับแล้วก็มีพุ่มไม้อยู่ด้านหลังพุ่มไม้ก็จะมีเป็นพวกแบบดอกไม้ประดับไว้ด้วยตัวของตัวเองก็มีริบบิ้นมีแบบมงกุฎอะไรพวกเนี้ยมันดูเป็นนกที่แบบเต้าๆดีนะแล้วก็ผมจะชอบบอกว่าผมชอบความน่ารักของมันตรงไหนรู้ไหมผมชอบในของภาคหนึ่งที่มันมีประโยคติดปากว่าขอรับขอรับอะไรพวกเนี้ยพินอคคิมอนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในบ้านพินอคคิมอนเองนะครับเราเองก็ไม่ค่อยชอบพินอคคิมอนนะครับอะไรเงี้ยมันจะมีแบบประโยคประมาณนี้ซึ่งเป็นประโยคติดหูที่แบบฟังแล้วมันดูน่ารักดีนะครับผมดูในของไอซีอีซึ่งมันเป็นภาคญี่ปุ่นไงแล้วก็ถ้าเป็นภาคญี่ปุ่นนะครับมันจะใช้คำว่าเดอะหรือเดอะหรือเดอะหรืออะไรพวกเนี้ยคือแบบมีความน่ารักดีนะในเรื่องของคำพูดนะครับแล้วก็การต่อสู้ของมันก็สมควรแล้วล่ะครับผมรูปร่างอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็ต่อสู้กับอากุมอนโดนอากุมอนโจมตีไปก็ได้รับความเสียหายพอประมาณนะก็ถือว่าเป็นร่างสมบูรณ์ที่ค่อนข้างจะกระจอกงอกง่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นความน่ารักผมก็ให้มาติดอยู่ในอันดับที่8ด้วยประการฉนี้นั่นเองต่อไปนะครับผมอันดับที่7ของคลิปนี้นะครับดิจิมอนที่ผมมองว่าน่ารักมากเลยก็คือจะเป็นเจ้าเทเรียมอนครับเทเรียมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนเจริญวัยใช่มั้ยรูปแบบสัตว์ป่านะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคาดหวังว่าจะได้เห็นล็อกมอนในคลิปนี้ไม่มีครับผมถ้าต้องให้เลือกไอ้ดิจิมอนขนนุ่มๆหูยาวๆ2ตัวนี้ผมเลือกเทเรียมอนครับรู้สึกว่าล็อกมอนมันเป็นดิจิมอนที่ดูแบบเข้มๆนะเข้มๆในที่นี้คือสีตัวของมันด้วยแล้วก็เข้มในที่นี้คือแบบนิสัยของมันค่อนข้างเข้มค่อนข้างนิ่งกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเทเรียมอนเลยผมรู้สึกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ดูมีความร่าเริงดูมีความแบบนุ่มๆนุ่มๆนะครับมีความตุ้มตุ้ยตุ้มตุ้ยอะไรพวกนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็มีความน่ารักเยอะกว่านะครับคือมันเป็นข้อพิสูจน์ให้ง่ายๆว่าดิจิมอนไหนที่แบบดูมีรอยยิ้มดูมีความแก้มแดงอะไรพวกนี้มันก็จะทวีคูณความน่ารักเข้าไปได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเทเรียมอนน่าจะน่ารักกว่าตัวของล็อกมอนนะครับไอ้สองตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนคอมแบทสปีชีส์ด้วยนะเป็นดิจิมอนสายพันธุ์ต่อสู้เท่ากับว่าตัวของเทเรียมอนเองเนี่ยมีพรสวรรค์ในการต่อสู้ที่ดีนะครับเห็นมันน่ารักน่ารักอย่างนี้นะมันก็สามารถโจมตีศัตรูได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าไอ้สองตัวนี้มาอยู่ร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถโจมตีผสานกันนู่นนี่นั่นได้อีกนะแต่ว่าบทบาทหนึ่งเลยที่ผมชอบมากนะครับเวลาได้เห็นอนิเมะก็คือโมมันตายนะครับผมโมมันตายก็คือแบบไม่ต้องคิดมากนะอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคำพูดประมาณนี้ซึ่งติดหูเหมือนกันนะครับได้ยินในภาคเทมเมอร์อย่างบ่อยเลยแล้วก็ตัวของเทเรียมอนเองนะครับผมเราจะระบุไม่ได้ว่าเขาเป็นกระต่ายนะเห็นหูยาวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าร่างพัฒนาของเขามันเป็นแบบเหมือนหมาพุดเดิ้ลซะมากกว่าเนาะทั้งราบิดมอนกาโกมอนเซนกาโกมอนอะไรพวกนี้แต่โดยรวมก็ให้เป็นเหมือนกับว่าเจ้าหมาหูยาวที่แสนน่ารักไปก็แล้วกันต่อไปจะเป็นอันดับที่6นะครับผมเจ้าปาตามอนนั่นเองครับปาตามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ผมนะผมมองว่าไอไปดูแบบพวกโพของคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ชอบดิจิมอนตัวนี้เยอะนะครับคือดีไซน์ของไอปาตามอนเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยนะมันโผล่มาในภาคแรกมันก็เหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็มีสี่ขาแล้วก็มีปีกอยู่ด้านบนนะครับความน่ารักน่าเอ็นดูของตัวปาตามอนนะครับคือปีกของเขาที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เขาบินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเร็วที่เขาสามารถใช้บินไปที่ต่างๆได้นะครับความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้นะ1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเร็วไหมล่ะก็คือแบบเป็นดิจิมอนที่บินไม่ค่อย
ค่อยดีเออแต่ว่าด้วยความน่ารักด้วยความหน้าตาจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มของมันเออผมก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์นะตัวนี้ถือว่าเป็นดิจิมอนที่แบบผมใช้คำว่าน่ารักได้เลยแบบไม่มีข้อสงสัยนะครับและที่ผมจะเสริมให้ว่าทำไมผมถึงให้มันมาอยู่ในอันดับสูงๆนะครับที่จริงเนี่ยปาตามอนอยู่ในอันดับท้ายๆนะแต่ว่าอันเนี้ยมาอยู่ในอันดับกลางๆได้เพราะเหตุผลเดียวครับภาค2020หรือภาครีบูทนะครับเราได้เห็นตูดปาตามอนตูดปาตามอนตูดปาตามอนเยอะนะเออไม่รู้ทำไมตูดปาตามอนโผล่มาเยอะเหลือเกินในภาคนี้นะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยตูดของมันก็ดูแบบน่าตีดีนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปาตามอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตุ๊กตานะผมมองว่ากอดนุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์เนาะแบบดูไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเนาะเป็นแค่แบบไอตัวเต้าๆที่แบบว่ามีสีขาแล้วก็มีปีกเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยให้มาอยู่ที่อันดับที่6สำหรับดิจิมอนที่น่ารักที่สุดของหมูเก่งตัวต่อไปจะเป็นอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5ผมให้เป็นเจ้าพิกโคลมอนครับพิกโคลมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์เนาะแล้วก็เป็นดิจิมอนรูปแบบพูดด้วยนะครับซึ่งมันเป็นดิจิมอนพูดน้อยนะครับพูดน้อยคือเป็นแบบว่า Little Fairy นะแต่ว่ามันไม่ใช่ดิจิมอนที่พูดน้อยเลยนะมันพูดเยอะนะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่ขี้บ่นแล้วก็ผมชอบการที่มันมีคำพูดติดปากอันนึงในของภาคแอดเวนเจอร์ที่เราจะได้เห็นคือมันชอบพูดปิ๊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 ลงท้ายด้วยปิ๊นะปิ๊อะไรพวกนี้นะครับก็เลยแบบดูมีความน่ารักขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าพลังของเขาก็เป็นของจริงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์คำว่าร่างสมบูรณ์คือพัฒนาร่างมาจากตัวเต็มวัยถูกไหมพลังมันก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าแข็งแกร่งมากๆบทบาทที่เป็นภาพจำในของภาคแอดเวนเจอร์เลยก็คือว่าเขาอะทำให้ไทจินะครับสามารถก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามอดีตของตัวเองที่ทำให้อากุมอนเนี่ยพัฒนาร่างกายเป็นสกาวเกเนาะให้ไทจิทวงคืนความมั่นใจมานะครับแล้วก็มีการฝึกพวกเด็กๆที่ถูกเลือกคนอื่นด้วยฝึกดิจิมอนของพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยเออคือแบบดูเห็นมันติงต้องแบบนี้มันก็เป็นดิจิมอนที่1คือน่ารักอย่างที่บอกไปนะครับ2คือมันเป็นดิจิมอนที่มีของครับมันฉลาดมันดูแบบรอบรู้อะไรพวกเนี้ยเออก็เลยรู้สึกว่ามีเสน่ห์ค่อนข้างจะครบรอบด้านนะครับฉะนั้นทั้งน่ารักแล้วก็เก่งขนาดนี้ก็เอาไปเลยครับผมอันดับที่5นะต่อไปก็จะเป็นอันดับที่4นะครับผมอันดับที่4ผมให้เป็นกัมมามอนครับกัมมามอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยนะครับผมรูปแบบไดโนเสาร์3เขานั่นเองครับซึ่งไอตัวนี้นะก็เป็นดิจิมอนที่อยู่ในภาคโกสเกเนาะเป็นดิจิมอนของพระเอกขอย้ำอีกครั้งว่าผมอ่ะชอบดิจิมอนที่เป็นมังกรเออตัวนี้มันก็ดูแบบมีความเป็นมังกรซึ่งเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความหลากหลายดีนะผมยังไม่ได้ดูภาคโกสเกแบบลึกนะครับแต่ว่าพอจะเห็นแล้วว่ากัมมามอนน่ะเขามีร่างพัฒนาที่ค่อนข้างหลากหลายเออแต่ว่าร่างพัฒนาของเขาเนี่ยพอพัฒนาปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปทางเทนะครับมันจะแบบเป็นสายต่อสู้ในรูปแบบต่างๆได้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ากัมมามอนเนี่ยดูยังไงก็น่ารักจริงๆนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่แบบว่าชอบอ้อนฮีโร่นะแบบฮีโร่อยากกินโน่นฮีโร่อยากกินนี่ฮีโร่อันนี้มันอร่อยสุดๆไปเลยอะไรพวกเนี้ยความแบบเป็นดิจิมอนชอบกินอะไรพวกเนี้ยเออผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าดิจิมอนของพระเอกนะถ้าเกิดว่าใครสังเกตมันเป็นดิจิมอนกินเก่งทุกตัวนั่นแหละเออแต่ว่าของกัมมามอนอ่ะผมดูว่าเขาเป็นดิจิมอนที่กินเก่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ดีนะเออก็เลยรู้สึกว่าความน่ารักในเรื่องของการชอบกินก็ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เขามีการยิ้มอ่ะหน้ายิ้มของกัมมามอนผมบอกเลยว่าโอ้ยเห็นแล้วก็ละลายได้เหมือนกันเด้อเออแบบน่ารักจริงๆต่อไปนะครับผมอันดับที่3นะครับผมให้เป็นเจ้าลูนามอนครับผมลูนามอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยนะครับเป็นดิจิมอนที่สามารถพัฒนาร่างไปจนถึงขั้นเป็นไดอานามอนได้เลยนะครับผม1ใน12เทพโอลิมปัสเนาะคือเขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นกระต่ายจันทรานะครับเพราะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะเชื่อมเรื่องของพระจันทร์เข้ากับกระต่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็การพัฒนาร่างไปเป็นแบบไดอานามอนซึ่งเป็นเทพีแห่งจันทราอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยร่างเจริญวัยตัวนี้นะครับซึ่งมีความน่ารักเนาะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยดูแล้วจะเป็นดิจิมอนที่ดูมีความขี้อายดูมีความขี้กลัวนะครับแล้วก็หูกระต่ายของเขาเนี่ยทำให้เขาแบบมักจะได้ยินเสียงจากที่ไกลๆนะครับแล้วก็การได้ยินเสียงตรงนี้เนี่ยทำให้ลูนามอนเขาสามารถที่จะหลบหนีอันตรายพวกนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ขี้เหงาด้วยนะครับชอบแบบไปมีเพื่อนไปมีพ้องอะไรพวกนี้แล้วก็อยู่เป็นกลุ่มกับดิจิมอนตัวอื่นเป็นดิจิมอนที่จริงใจนะครับเวลาอยู่กับดิจิมอนตัวอื่นก็จะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเลยแล้วหน้าตาของเขารูปร่างของเขาอะไรเงี้ยเออโดยเฉพาะมือนี่แบบเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากเลยนะผมว่ามือของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นกระต่ายดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันดูแบบมีเล็บมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็ลายพระจันทร์ที่อยู่ตามตัวของลูนามอนเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเสน่ห์ที่ดีนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือหน้าตาบ้องแบ้วน่ารักของลูนามอนนี่แหละนะผมก็เลยรู้สึกว่าดิจิมอนนี้นะครับผมขอให้เป็นอันดับ3ก็แล้วกันสำหรับไอ้เจ้ากระต่ายน้อยลูนามอนนะครับต่อไปนะครับผมอันดับที่2นะครับอันดับที่2ผมให้เป็นมารินแองเจลมอนครับมารินแองเจลมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนะครับใครจะไปคิดว่าดิจิมอนร่างสุดยอดมันจะน่ารักได้ขนาดนี้นะครับผมคือมารินแองเจลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนะครับแล้วก็เขาเป็นดิจิมอนรูปแบบพูดนะครับแล้วก็ประเภทวัคซีนซึ่งแบบ
ดูแล้วก็ยังไงก็เป็นดิจิมอนที่ดีๆแล้วก็เป็นดิจิมอนที่น่ารักนะครับด้วยความเป็นร่างสุดยอดของเขาก็จะมีพละกำลังในการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะโอเคประมาณนึงนั่นแหละเขาเองก็ไม่ได้เป็นดิจิมอนที่ชอบการต่อสู้อะไรนะครับคือมีพลังเยอะแต่ไม่ชอบการต่อสู้นะครับเขามีโฮลี่ริงติดอยู่ที่ตัวนะครับซึ่งโฮลี่ริงเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่สื่อว่าดิจิมอนตัวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสริมพลังให้ต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นตัวของมาริเนจมอนก็จะเป็นดิจิมอนแบบนั้นแหละครับดูรูปทรงเขาเนี่ยดิจิมอนอื่นๆก็ไม่น่าจะมาทำร้ายได้ลงคอนะเพราะว่าเขาน่ารักจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงคราวต้องต่อสู้จริงๆมาริเนจมอนเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับโดยที่ใช้ท่าไม่ตายโอเชียนเลิฟในการทำให้ศัตรูเนี่ยหมดกำลังใจในการต่อสู้ไปนั่นเองครับบทบาทในภาพจำเลยคือของภาคเทมเมอร์แล้วก็ของภาครีบูทครับซึ่งภาคเทมเมอร์เนี่ยผมบอกเลยว่ากลางๆครับผมก็น่ารักดีนั่นแหละเป็นดิจิมอนคู่หูของเคนตะใช่ไหมแล้วก็เป็นร่างสุดยอดอะไรเงี้ยก็ดูแบบมีความน่ารักนะช่วยสู้ได้ตอนที่แบบดีลิปเปอร์มันบุกโลกเนี่ยมีการช่วยสู้นิดนึงแต่ว่าบทบาทที่ผมชอบจริงๆเลยคือในของภาครีบูทครับคือเขาเหมือนกับเป็นผู้บัญชาการของเมืองใต้บาดาลอะไรเงี้ยตอนที่พวกไทจิหลุดเข้าไปใต้ทะเลนะครับแล้วก็ได้เจอกันแล้วมาดิเนจิมอนก็แบบดูตอนแรกนึกว่าตัวใหญ่ครับแต่ว่าพอได้เจอปุ๊บอุ้ยตัวเล็กน่ารักมากคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากน่ารักและก็มาถึงอันดับที่1นะครับผมดิจิมอนที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่ารักที่สุดเลยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าคูลูมอนนั่นเองครับคูลูมอนเนี่ยได้เห็นกันในภาคเทมเมอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวตนเฉพาะเนาะเป็นดิจิมอนที่แบบระบุอะไรไม่ได้เลยระดับก็ไม่รู้นะครับประเภทก็ไม่รู้รูปแบบก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนแบบอะไรมาอย่างไหนนะแค่รู้แค่ว่าในภาคเทมเมอร์เขาเป็นดิจิมอนที่มีแสงแห่งการแปลงร่างครับผมตัวตนจริงๆเนี่ยคือดิจิเอนเทเลแคร์ครับให้นึกภาพว่ามันเป็นเหมือนวัตถุที่ทำให้ดิจิมอนเนี่ยสามารถแปลงร่างได้จากประกายแสงที่ออกจากไอ้วัตถุนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีจุดๆนึงที่ดิจิเอนเทเลแคร์เปลี่ยนสภาพมากลายเป็นดิจิมอนนะครับแล้วเปลี่ยนสภาพทั้งทีก็กลายเป็นดิจิมอนน่ารักตัวนี้เลยนะซึ่งพอกลายเป็นคูลูมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นดิจิมอนที่หลุดไปยังโลกมนุษย์นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับพวกทาคาโตะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีการเล่นนู่นเล่นนี่กันได้เป็นเพื่อนกันเราก็จะได้เห็นมุมมองน่ารักของคูลูมอนเนี่ยหลายครั้งนะครับโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนและเขาทำอะไรได้บ้างเนาะทาคาโตะก็มาเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยเวลาที่มีคูลูมอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยทำให้แปลงร่างได้อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นข้อสังเกตไปโดยที่ว่าปริศนาเชิงลึกก็ไม่รู้นะครับคูลูมอนเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งสุดท้ายก็ได้รับการเฉลยโดยสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเขามีตัวตนเป็นผู้ที่ถือครองแสงแห่งการแปลงร่างนะครับและถึงแม้ว่าตัวตนของเขาจะได้รับการเปิดเผยเขาจะได้ใช้ Shining Evolution ทำให้แบบดิจิมอนทั้งโลกดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นร่างสุดยอดมาต่อสู้กับดีลิเปอร์แล้วก็ตามนะครับเขาก็ไม่ละทิ้งความน่ารักของเขานะครับเขาก็ตามพวกทาคาโตะไปที่โลกมนุษย์แล้วก็ขอมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นดิจิมอนผมรู้สึกว่าสตอรี่ก็ดีนะครับหน้าตาก็น่ารักเนาะขาของเขาแขนของเขาหูของเขาหน้าตาโอ้ยผมมองว่าคูลูมอนนี่แหละครับผมให้เป็นอันดับ1ดิจิมอนที่น่ารักที่สุดสำหรับผมเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่น่ารักที่สุดสำหรับผมนะครับ12ตัวซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ารักแต่ว่าเอาเป็น12ตัวนี้ละกันที่ผมมองว่าน่ารักที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนในดวงใจที่คิดว่าน่ารักอ่ะนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมแหมตอนที่แบบทำสมัยดิจิมอนเซ็กซี่ดิจิมอนสุดหล่อนี่ก็มาคอมเมนต์กันเต็มที่เลยเหมือนกันนะคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ทำรีเควสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่รีเควสมาก็อย่าลืมมาแสดงตัวด้วยเนาะสำหรับที่ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ